สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ดิฉันมีข้อเสนอสุดพิเศษลูกของคุณได้รับเลือกที่จะได้เข้าไปในค่ายฤดูร้อนของโรงเรียนที่จัดขึ้นโดยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวและพิเศษเราจะดูแลลูกของคุณอย่างดีเอาใจใส่เป็นพิเศษลูกของคุณจะได้รับประสบการณ์ฤดูร้อนที่ไม่มีวันลืมวันที่หนึ่งโหเรากลับมาโรงเรียนอีกแล้วเหรอเนี่ยครั้งที่แล้วกว่าจะหนีไปได้เลือดตาแทบกระเด็นแถมตอนนี้มีรูปแม่ชีที่แสนโหดพูดให้ใครฟังใครเขาก็ไม่เชื่อเอาล่ะถึงเวลาที่เราต้องหาทางออกแล้วดูทางตรงนี้สิน่าจะมีใครโดนลากออกไปแน่ๆช่วยด้วยไม่ครับแม่ชีผมจะไม่ดื้อต่อไปแล้วเสียงอะไรกันนี่มันคือเฮ้ยมีตุ๊กตาแอนนาเบลแอนนาเบลนายจะอยู่เป็นเพื่อนฉันใช่ไหมใช่ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนนายครั้งนี้มีการอัปเดตตุ๊กตามาด้วยค่ะแต่ดูเหมือนว่าเราจะหยิบของได้แค่ชิ้นเดียวเอาล่ะเธอจะต้องไปกับฉันตลอดเวลานะตุ๊กตาน้อยเฮ้ยแล้วทำไมอันนี้มันเปิดประตูอยู่โอ้ my god เราจะสำรวจไปทีละที่นะคะตรงนี้มีแท่นบูชาซึ่งสามารถทะลุลงมาได้หลอกล่อผีแม่ชีมาโดนเผาตรงนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรหลอกล่ออะไรฮะโอ้ยผีแม่ชีย้าโหรุ่นใหม่ใส่แว่นใต้นี้มีอะไรด้วยเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับหนังสือบทสวดไบเบิลค่ะเก็บไว้น่าจะพอมีประโยชน์โอเคมาลุยกันเลยดีกว่าฉันจะสวดมนต์สวดมนต์ใส่ทุกคนฮึบทางนี้ไปทางเก่าว้ายว้ายว้ายอุ้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 ยหายไปไหนแล้วเด็กแกอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮะกลับไปคัดลายมือที่ห้องเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่มีคนอยู่โอ้โหโอ้โหยังมีกุญแจไว้ข้างหลังเหมือนเดิมออกมาเลยละกันไปแล้วท้าทายอำนาจมืดเฮ้ยฉันไม่กลัวแกอีกต่อไปแล้วเจ้าผีแม่ชีเวิร์ปปิดประตูด้วยปิดประตูเอาละเราจะขึ้นไปบนชั้นสองนะคะตื้อ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 เรียบร้อยชั้นสองก็ดูแปลกไปว้าวฝั่งนี้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆแล้วใครเขาจะมานั่งกินข้าวตรงนี้ล่ะเนี่ยฮะได้ยินเสียงแปลกๆโอเคเอาเป็นว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วกันค่ะเปิดประตูเวิร์ปปิดประตูด้วยจึ๊บเอาละเจอกล่องขอเปิดทางหนีทีไล่เลยเอ๊ยยาโอ้โหเปิดยากเปิดยากเปิดเย็นอืดอืดอืดโอเคพอได้อยู่ดันเนี่ยไปอืดเรียบร้อยเผื่อผีแม่ชีมาเราจะได้แอบได้เอาล่ะตอนนี้ปัญหาของเราก็คือบัญชีไบเบิลเนี่ยเราจะเอาไว้ทำอะไรนะคะเฮ้ยนี่ห้องอะไรอะข้างในตรงนั้นมีเซฟด้วยค่ะน่าจะเป็นกุญแจของประตูทางออกเป็นแน่แต่ว่าเขาติดรหัสผ่านไว้อยู่ใช่ฉันรู้ว่ารหัสผ่านนั่นคืออะไรอะไรเหรอนั่นก็คือ 1 2 3 4ยังไงล่ะผีแม่ชีไม่คิดอะไรมากหรอกกดเลยโอ้โหรหัสผ่านผิดรหัสผ่านผิดแม่ชีมาที่ประตูด่วนตายแล้วจังหวะนี้ผีแม่ชีกำลังมาวุ๊บวุ๊บวุ๊บเอาละจังหวะนี้เดินเข้าห้องเรียนไปเลยฮึบฮึบโอ้ยห้องเรียนเปลี่ยนใหม่มีห้องสมุดด้วยปิดปิดประตูปั๊บโอ้ my god ห้องสมุดนี้ทำอะไรได้อะเดี๋ยวนะเราจะค่อยๆสำรวจทีละนิดเอาละผีแม่ชีเดินมาละอันนี้ยังถูกล็อกอยู่เหมือนเดิมมีหนังสือเก่ามีอะไรไหมเนี่ยขอของสักอย่างมีตุ๊กตาอันนาเบลโอเคและฝั่งนี้คือฝั่งที่หดหู่ที่สุดเพราะมันไม่มีทางซ่อนได้โปรดแม่ชีอย่าเพิ่งเห็นผมเลยใครแอบมาลื้อล็อกเกอร์ของนักเรียนในโรงเรียนของฉันฉันต้องจับมันให้ได้ไอ้พวกเด็กเกเรค่อยๆย่องไปแล้วกันปั๊บนางไปละเอาละมานี่เลยเจ้าตุ๊กตาฮึบฉันจะพาแกออกไปจากที่นี่เองนะได้เอาฉันออกไปจากแม่ชีทีฉันกลัวเอ๋ลองค้นของดูไหมแถวนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรกดได้เลยอะโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเป็นแค่ฉากสวยงามเหรอเฮ้ยนี่ๆๆ
หนังสือที่หนักอึ้งเราต้องวางตุ๊กตาก่อนปั๊บหยิบหนังสือขึ้นมาโอ้ดินี่มันเหมือนคล้ายๆกับบัญชีไบเบิลเลยโอเคเข้าใจละถ้าเราเอาบัญชีไบเบิลมาวางตรงนี้ได้อาจจะมีอีเวนต์พิเศษค่ะมาเอาตุ๊กตาออกมาก่อนวางตรงนี้วางตรงนี้ให้เกิดเสียงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนหวังว่าจะไม่เจอไม่เจอใครใช่ไหมไม่บ้างไม่บ้างพรึบไม่นะคุณครูไม่ทำไมฮะมันเรียนกับฉันมันผิดตรงไหนฮะไอเด็กน้อยก็ไม่อยากเรียนกับครูไปโรงเรียนก็ไปสายเสียงเริ่มเงียบไปแล้วค่ะโอเคเราจะวางเจ้าหนี้ใส่ลงไปปึ๊บโอ้โหมีกลไกสำคัญอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่ามุดไปตรงนี้ได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมที่สุดมีที่ให้เราซ่อนด้วยโอ้โหคราวนี้แหละนี่ยิ่งกว่าแกรนนี่อีกนะเนี่ยฮึบฝั่งนี้มีระเบิดอยู่1อันค่ะไม่ใช่1อ่ะมีถึง3มาแม่ชีไดนาไมต์พร้อมอ้าวมันเข้ามาได้โอ๊ยอ้าวระเบิดโดนหัวแม่ชีแต่แม่ชียังรอดมาได้กลับมาเอาคีย์การ์ดหัวแพะดันสปอนตรงนี้พอดีถือว่าโชคดีไม่น้อยเลยเอาล่ะคราวนี้เราเหลือแต่หาฟิวเพื่อที่จะทำให้ไฟฟ้าในโรงเรียนนี้พอใช้ได้ปึ๊บซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะก็แกรกเอาเป็นว่าใส่สายไฟตรงนี้เกิดเสียงหวังว่าคุณครูจะไม่มาใช่ไหมคุณครูป้าปิดประตูเอาล่ะและแล้วเราก็เหมือนจะมีคนมาเยี่ยมเก็บแล้วเก็บมาแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพเอาล่ะจังหวะนี้เราต้องจุกที่โต๊ะนะฮะรอให้คุณครูเดินมาครูมาให้แม่ชีสั่งสอนซะดีๆฉันจะสอนบทสวดมนต์บทใหม่ให้กับหนูๆนะจ๊ะบทใหม่เหรอบทอะไรอะอรหังสัมมาอย่าไม่เอาหนูไม่อยากบาปมากกว่านี้ไปแล้วเปิดประตูเลยดีกว่าเปิดประตูฮึบเวเอาปังกดสวิตช์เรียบร้อยค่ะประตูทุกอย่างกำลังเปิดและเราก็ต้องหลอกล่อแม่ชีมาตรงนี้ก่อนเอาล่ะต้องไปเอาอุปกรณ์สำคัญก่อนนั่นก็คือนี่เลยล็อกเกอร์เราเอากันไกลทู่ๆมาค่ะปั๊บเลยทำไมฉันได้ยินเสียงอยู่ไหนกันนะเจ้าหนูน้อยครูสัญญานะว่าครูจะดูแลหนูอย่างดีไม่เชื่อหรอกครูไม่เคยดูแลหนูอย่างดีเอาแต่ให้คัดลายมือเอาแต่ให้ทำอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันดูแปลกๆ Oh my god ตรงนี้เปิดได้ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมันเราไปเอาปีกก่อนแล้วกันปีกปีกกลางเหินไปไปบีวดเผาไปโอเคคุณแม่ชีคุณแม่ชีอย่ามาตรงนี้สิอุ๊ยตายแล้วมาตรงนี้มาแบบนี้มาแบบไม่ให้ตั้งตัวเอาละเข้าไปเร็วฮึบอุ๊ยเกือบไปแล้วไหนฉันรู้ว่าแกอยู่ในนี้ชัวแว่นของฉันอะตัดมาอย่างดีไม่มีทางให้นักเรียนลอดเงื้อมือของครูไปได้หรอกโอ้โหแม่ชีหุ่นสแลนเดอร์ขึ้นเยอะเอาล่ะเสียงน่าจะไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะออกไปจากห้องนี้กันปึ๊บเราต้องเอาผ้าห่มนะคะออกไปคลุมเจ้าโครงกระดูกข้างนอกนั่นต้องแอบดูผีแม่ชีก่อนปั๊บโอเคเขาหายไปแล้วเราจะแหลมตัวออกไปปึ๊บจากตรงนี้และตัดเชือกเหมือนเดิมเรียบร้อยดอบเลยเอาล่ะจังหวะนี้ใส่ปีกเลยจ้าใส่ปีกเลยจ้าสุดยอดเรามีเวลา20วินาทีค่ะในการเอากุญแจข้างหลังแม่ชีขอกุญแจหน่อยครับขอกุญแจหน่อยจึ๊บเอ้าเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราเอากุญแจหลังของแม่ชีไม่ได้แล้วค่ะอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับตุ๊กตาแล้วก็เกี่ยวข้องกับไขลานอะไรตัวนี้แน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นเราลองเอาขึ้นมาก่อนแล้วกันเอาของใส่ลงไป1ชิ้นปั๊บตุ๊กตา2อันเฮ้ยยังไม่พอปึ๊บเรียบร้อยพอยังเฮ้ยเครื่องมันใช้ไม่ได้นี่หว่า
ของมาใส่ก่อนแล้วของนั้นมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยโอ้โหฉันก็ไม่รู้สิถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครโธ่เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมานี่เลยครูจะให้อะไรหนูหน่อยเฮ้ยเขาเปิดประตูนี่ยังไงล่ะโอ้โหไม่ไม่นะเราโดนยัดหน้ากากแล้วก็ใส่ลงไปในห้องขังค่ะซึ่งคล้ายๆกับคุกใต้ดินทำไมมันจะโหดเหี้ยมแบบนี้เฮ้ยดูเหมือนว่าคุณครูจะเขียนรหัสผ่านไว้ตรงนี้ค่ะ1508โอเคเราแก้ไขปริศนาประตูที่ล็อกไว้ได้แล้ว1508เปิดโอ้โหเรียบร้อยแต่เราไม่มีกุญแจโอ้โหดูน้ำมันหล่อลื่นมาอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วใครมันจะไปรู้เนี่ยเอาละเก็บมาปั๊บและจากนั้นเราจะเอาไปหยอดในเครื่องลิฟต์ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นลิฟต์ส่งของหรือมันเป็นอะไรนะแต่ว่าเอาอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเอาใส่ลงไปได้แล้วมันจะประกอบกันเอาละรดน้ำปรึ๊บโอ้โหไหลลื่นทันทีเจ้าจะได้ของในอีก10วิข้างหน้าโอ้กลายเป็นตุ๊กตาระเบิดค่ะเฮ้ยแล้วมันใช้การยังไงเนี่ยคุณต้องทำการซ่อนแล้วค่อยใช้ตุ๊กตาระเบิดนี้โอเคหมายความว่าเราจะได้ฆ่าเจ้าแม่ชีนั่นแล้วเหรอโอ้โหรู้สึกดีโอเคเลยถ้าอย่างนั้นเราลองใช้ตุ๊กตาตรงนี้เลยค่ะไปหนูอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าคุณแม่ชีอยากจะเล่นกับหนูหรือเปล่าคะเล่นอะไรเหรอไอ้หนูก็แค่มากอดกันนะคะแม่ชีโอ้โหหลังโก่งเลยเอาละฉันได้มาแล้วกุญแจแม่ชีจะนอนหลับ60วิค่ะเราต้องรีบเอากุญแจนี้ไปเปิดให้เร็วที่สุดโอเคได้มาเรียบร้อยและจากนั้นมาสเตอร์คีย์ไปเถอะไปเถอะโอ้โหเสียงเริ่มกึกกักแล้วเสียงเริ่มกึกกักแล้วเน่แกจะหนีไปไหนอ๋อไม่จะไม่อยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้วลาก่อยเปิดประตูโอ้โหมีฉากข้างล่างด้วยฉันไม่รู้ว่าที่นี่มันที่ไหนไม่คุ้นเลยเหมือนสถานกักกันและฉันจะหาทางกลับบ้านให้ได้แม่ครับคุณได้หนีออกมาจากโรงเรียนสำเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับ Evil The Nun ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะและถ้ามันมีเวอร์ชั่นใหม่อีกเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย